พอโควิดแพนเคก้กเปิดใจสุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแพนเคก้กเข็มรนิจามิกร์แจ้งข่าวว่าหลังจากมีสมาชิกในครอบครัวได้รับเชือ้อโควิดสองคนเธอจึงรุดเข้าตรวจหาเชือ้อและพบว่ามีผลเป็นบวก และในเวลาต่อมาเธอได้ประกาศแจ้งอีกครั้งว่าครอบครัวของเธอนั้นติดเชื้อโควิด19ทั้งหมด8คนและสำหรับในตอนนี้ทั้งครอบครัวหายเป็นปกติหมดแล้วทุกคนโดยล่าสุดแพนเค้กได้มาเปิดใจผ่านรายการแซบทะลุจอว่าตอนนี้ปอดที่เช็คก,กับคุณหมอเป็นปกติแล้วแต่ยังมีคุณแม่ที่เป็นอยู่นิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะการฟื้นฟูตามไว กิจกรรมที่เคยทำก่อนนะเป็นโควิดการจะหักโหมไม่เหมือนเดิมตอนนี้เหนื่อยง่ายขึ้นในช่วงแรกทำอะไรก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมต้องประเมินอาการตัวเองถ้าไม่ไหวต้องพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นก่อนต้องคายคาย,ายจริงๆยังออกกำลังกายได้ไม่เยอะเท่าเดิมช่วงแรกออกได้นิดหน่อยก็น่าซีดหรือขณะพูดเร็ว,รวก็ต้องหายใจลึกๆก่อนหนึ่งทีแล้วพูดต่อ